สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Simply Usana Channel ค่ะวันนี้เราจะไปทานสเต็กกันที่ร้านที่เก่าแก่ที่สุดของลาสเวกัสกันค่ะ Golden Steer Steakhouse ค่ะร้านนี้นะคะเปิดมาตั้งแต่ปี1958ค่ะบริการมาแล้วนะคะทั้งเอลวิสแฟรงค์ซินาตาไปจนถึงโมฮัมหมัดอาลีและคนดังๆอีกมากมายเลยค่ะและในปี2009นะคะนิตยสารบอนนาเปตี้นะคะให้รางวัล Best Steak on Earth ค่ะหรือว่าเป็นสเต็กที่อร่อยที่สุดในโลกด้วยนะคะร้านจะเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่4โมงครึ่งถึง4ทุ่มครึ่งค่ะทางร้านนะคะมี Dress Code นะคะหรือว่าต้องแต่งกายสุภาพเพื่อเข้ามาทานอาหารในร้านด้วยนะคะอ๋อแล้วก็แนะนำว่าจะต้องจองล่วงหน้านะคะถ้าจะเดินเข้ามาทานเลยนี่ยากมากๆเลยค่ะเมนูนะคะเป็นแบบสเต็กเฮาส์แบบเก่านะคะก็คือมีปกหนังมีเรื่องราวเล่าประวัติศาสตร์ของร้านแล้วก็มีรายการอาหารของว่างซุปสลัดสเต็กแบบต่างๆแล้วก็มีอาหารทะเลพวก lobster กุ้งแล้วก็ปลาค่ะสั่งอาหารไปไม่นานค่ะก็มีขนมปังกับเนยมาเสิร์ฟให้ค่ะและจานแรกค่ะเอสคาโกเดอโบกอยนะคะเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงของแคว้นเบอร์กันดีประเทศฝรั่งเศสค่ะมันก็คือหอยทากแอปเปิลนะคะกระเทียมแล้วก็เนยมีมะนาวเหลืองมาให้แก้เลี่ยนนิดหน่อยรสชาติใช้ได้ค่ะหอยนุ่มไม่เหนียวไม่เหม็นคาวอร่อยใช้ได้ทีเดียวเลยค่ะกำลังนั่งทานนะคะโต๊ะข้างๆค่ะเขาสั่งชาโต้บริออนนะคะหรือว่าเป็นชุดสเต็ก2ที่นะคะเขาจะมาทำสลัดแล้วก็มาทำสเต็กกันที่โต๊ะกันเลยค่ะสนนราคาค่ะ2คน185เหรียญค่ะแล้วก็สเต็กของเราที่สั่งไปมาแล้วค่ะ Rib Eye Bone In Steak นะคะอันนี้เป็นวัวเขาสั้นนะคะ Short Horn ค่ะ New York Strip 16ออนนะคะอันนี้ Prime Rib ค่ะมีมันฝรั่งอบครีมชีสและฮอสแรดิชค่ะซึ่งเอาไว้ทานกับพรามริบค่ะกลับมาที่ริบอายโบนอินของเรานะคะสั่งเนื้อสุกแบบแรค่ะก็คือเนื้อดิบแดงนะคะใช้ได้ค่ะสมใจค่ะแต่ว่าเนื้อก้อนนี้นะคะมีแต่ไขมันเลยค่ะทั้งก้อนนะคะมีเนื้อประมาณครึ่งเดียวเองค่ะผิดหวังเล็กน้อยค่ะกับสเต็กระดับ5ดาวราคา71เหรียญนะคะแต่เพื่อนร่วมทานบอกว่าเขาชอบสเต็กของเขานะคะค่าเสียหายค่ะ3คน265เหรียญยังไม่รวมทิปนะคะถ้าอยากทราบว่าให้ทิปเนี่ยให้กันยังไงเรามีวิดีโอแนะนำนะคะแวะไปชมกันได้ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ